สิกรน้อมนำหาพามทำไปพลคาเรียกประชาชาติไทยแม่นกตัวไปต้องอาศัยเราชาวนาชาวสวนชาวไร่ยังพ้นให้แก่ไทยสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเกษตรศาสตร์นำไทยครับรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตรแขนงต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับคุณผู้ชมครับหากจะพูดถึงพืชสมุนไพรนะครับหลายๆคนนั้นอาจจะรู้จักแล้วก็เป็นที่คุ้นเคยกันดีนะครับแต่จะทราบถึงสรรพคุณนั้นวันนี้ผมและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักวิธีการปลูกพืชสมุนไพรบนที่สูงครับซึ่งจะเป็นพืชชนิดใดบ้างไปชมกันครับหากจะกล่าวถึงพืชสมุนไพรแล้วก็แทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสรรพคุณในการรักษาพืชสมุนไพรนั้นมีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลนอกจากจะใช้เป็นยารักษาแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารหรือเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางซึ่งในปัจจุบันความต้องการของพืชสมุนไพรเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากสถานีวิจัยเพชรบูรณ์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรบนที่สูงได้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อทดแทนพืชล้มลุกและช่วยลดปัญหาการขาดทุนของเกษตรกรบนที่สูงอีกทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชสมุนไพรมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาการเข้าไปเก็บพืชสมุนไพรในป่าคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับท่านอาจารย์ประภาสช่างเหล็กครับหัวหน้าสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแหมผมได้ข่าวว่าตอนนี้ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการใช้การปลูกพืชสมุนไพรใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นที่ราบสูงมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับก็คือทางสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรเนี่ยซึ่งมีพื้นที่อยู่หลายกระจายอยู่ทั้ง3แปลงเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็คือทางผู้อำนวยการดร.ณรงค์ชัยพิพัฒนวงศ์เนี่ยก็มีนโยบายปรับแผนการดำเนินงานของสถาบันเป็นเน้นในพืชอาหารและพืชพลังงานนะครับในส่วนนี้ในส่วนของพืชอาหารก็รวมทั้งสมุนไพรเข้าไปด้วยนอกจากพืชหัวที่ผมได้ทำอยู่นะครับก็คิดว่าชุมชนมีการใช้สมุนไพรมากแต่ว่ามีการทำกระจัดกระจายแล้วก็วันนี้เนี่ยมีประสบปัญหาเกี่ยวกับพืชล้มลุกที่ทำอยู่เนี่ยขาดทุนเช่นกะหล่ำปีหรือต่างๆนี้นะครับที่มีปัญหาที่เราเห็นอยู่ว่ามีการประท้วงซึ่งพืชสมุนไพรวันนี้เนี่ยตลาดมีความต้องการมากนะครับคิดว่าทางสถานีในฐานะที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะเราน่าจะรวบรวมสมุนไพรที่มีศักยภาพเนี่ยในเชิงการค้าครับเข้ามาจัดการว่าใช้ระยะปลูกเท่าไหร่การจัดการใช้ปุ๋ยอย่างไรนะครับดูแลรักษาอย่างไรในการทำนะครับที่จะให้ผลตอบแทนได้มากขึ้นนะครับในส่วนของตัวสถานีวิจัยเองเนี่ยนะฮะได้มีส่วนช่วยเกษตรกรในเรื่องของการปลูกพืชสมุนไพรอย่างไรบ้างฮะคือวันนี้เนี่ยให้ทำเป็นในเชิงแบบปริมาณที่มากขึ้นเพราะว่าปริมาณที่พ่อค้าหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสั่งเข้ามาในชุมชนเนี่ยวันนี้เนี่ยเราไม่มีนะครับไม่มีของให้ทางบริษัทแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทางสถานีอยากจะผลักดันให้มีการปลูกกันทุกครอบครัวเพราะว่าวันนี้สมุนไพรต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านเนี่ยจะแอบเข้าไปเก็บในป่าในอุทยานซึ่งวันนี้เนี่ยมันมีการใช้ในปริมาณที่มากขึ้นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าไปเก็บในป่าทุกวันนะครับคือคิดว่าพืชพวกนี้ก็เราพอเรามาปลูกหรือว่ามาทดสอบดูแล้วเนี่ยมันก็มีการดูแลรักษาที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะทางสถานีวิจัยเนี่ยได้มีการส่งเสริมในลักษณะใดครับเป็นการปลูกตามแปลงใหญ่ๆหรือเปล่าฮะก็วันนี้ยังไม่ได้แปลงใหญ่มากแต่ว่าจะเน้นเสริมไปในแปลงเช่นไม้ผลที่เราได้ส่งเสริมอยู่เช่นพลับนะครับมะคาเดเมียนะครับแล้วก็ไม้ผลชนิดอื่นที่บนที่สูงที่เราปลูกเช่นมะม่วงต่างๆที่เราจะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็เอาสมุนไพรเนี่ยแซมเข้าไปนะครับก็คิดว่าวันข้างหน้าจะแปลงกันอาจจะใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้ตลาดเนี่ยมีความต้องการมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เก
คือผลผลิตที่ได้เนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องราคานะครับแล้วสำหรับอนาคตล่ะครับอาจารย์ทางสถานีวิจัยเนี่ยจะมีการพัฒนาหรือว่าจะมีการผลักดันให้เกษตรกรนี่หันมาปลูกอย่างไรบ้างครับคือในส่วนนี้คือสถานีก็ได้มีโครงการวิจัยร่วมกับมหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะครับที่จะรวบรวมก็เอาทั้งสมุนไพรแล้วก็กรรมวิธีการที่จะใช้สมุนไพรต่างๆในชุมชนเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการรักษาหรือสามารถบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อขายออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ทางสถานีเนี่ยอยากจะเป็นจุดรวมสมุนไพรของพื้นที่สูงเนี่ยก็อยากจะให้หน่วยงานส่วนอื่นที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเนี่ยได้เข้ามาร่วมหรือว่าแนะนำเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้ระหว่างจะทำวิจัยก็มาทำที่แปลงเราหรือว่าจะมาพัฒนาหรืออบฝึกอบรมชาวบ้านเพื่อพัฒนาเนี่ยทางสถานียินดีเป็นสื่อกลางหลังจากที่ทางสถานีวิจัยได้ออกไปเผยแพร่แล้วก็ให้ความรู้ต่างๆเกษตรกรให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนฮะก็ในโครงการวิจัยปีที่แล้วที่ร่วมมือกับทางดร.เอ็มออนเนี่ยที่มหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ก็ได้รับการตอบสนองดีมากแทนที่จะปล่อยพื้นที่ว่างทิ้งไว้นะครับหลังจากปลูกกระหล่ำปีหรือขิงต่างๆแล้วก็มาใช้ปลูกสมุนไพรใช้พื้นที่ให้ไม่เป็นว่างเปล่านะครับให้เกิดประโยชน์ครับครับแล้วปัจจุบันนี้เกษตรกรนี่นิยมปลูกชนิดอะไรมากที่สุดนะวันนี้ที่ปลูกทั่วไปตามแปลงนะครับก็จะมีว่านชักมดลูกนะครับเป็นหลักแล้วก็อันดับ2ก็คงจะเป็นกระชายดำนะครับแล้วก็มีพวกไผ่เขียวนะครับขมิ้นชันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกี่ยวกับการบำรุงร่างกายทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับผมครับสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่สนใจที่อยากจะหันมาปลูกหรือแม้กระทั่งอยากจะจับธุรกิจในเรื่องของสมุนไพรบ้างครับคือทางสถานีเนี่ยอยากจะเป็นสื่อกลางให้กับชุมชนที่เราอยู่เนี่ยว่าที่นี่เรามีวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเพราะว่าเราอยู่บนพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ700ถึง 1,500 เมตรนะครับซึ่งตัวยาสมุนไพรต่างๆแม้แต่รวมไปถึงโสมเนี่ยที่อยู่ที่แปลงทับเบิกเนี่ยมันก็มีที่เดียวในเพชรบูรณ์เนี่ยก็คิดว่าอยากจะให้ทางนักวิจัยในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองหรือว่าหน่วยงานอื่นที่อยากจะทำวิจัยตรงนี้เนี่ยได้มาผลักดันที่จะพัฒนาให้เกษตรกรเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนนอกเหนือจากการปลูกพืชล้มลุกทางสถานีก็ผลักดันในเรื่องของไม้ผลนะครับบนพื้นที่สูงแล้วเนี่ยเราก็มองอะไรที่ตลาดมีการรองรับมากขึ้นคือปลูกแล้วไม่มีปัญหาเรื่องราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าเกษตรกรเนี่ยทำแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนทำแล้วขาดทุนนะครับในส่วนของสมุนไพรวันนี้เนี่ยยังเปิดกว้างสำหรับเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ทางสถานีเนี่ยยินดีที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องการจัดการดูแลรักษาอย่างไรให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงนะครับครับถือว่าได้เป็นสื่อกลางนะฮะ ระหว่างนักธุรกิจแล้วก็เกษตรกรด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากนะครับที่มาร่วมกันพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านของสมุนไพรด้วยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟังถึงตรงนี้นะครับหลายท่านนี่อยากจะเห็นหน้าตาของสมุนไพรแต่ละชนิดที่กล่าวไปตอนต้นนะครับซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูหน้าตาแท้ๆของสมุนไพรไทยครับที่มีสรรพคุณในเรื่องของการบำรุงร่างกายครับที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่แปลงทดสอบพืชสมุนไพรครับของสถานีวิจัยเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่เห็นด้านหลังของผมตรงนี้นะครับแหมเป็นพืชสมุนไพรที่เขาบอกว่าดูแล้วสังเกตนี่คล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่เดี๋ยวเราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันครับที่เห็นด้านหลังของคุณพี่วิสันอยู่ตรงนี้นี่อันนี้คือแปลงอะไรครับนี่เป็นแปลงรวบรวมสมุนไพรนะครับแปลงปลูกทดสอบสมุนไพรของสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ครับอืมครับผมแอบสังเกตมาว่าเนี่ยเห็นด้านหน้าด้านหลังข้างๆเนี่ยฮะลักษณะคล้ายๆกันเลยพี่ชนิดเดียวกันหรือเปล่าไม่เหมือนกันนะฮะจะมีความแตกต่างนะครับอ๋อนี่คนละชนิดเหรอฮะสังเกตดูแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันฮะตรงนี้ครับผมที่นี่ปลูกทั้งหมดกี่ชนิดครับตรงนี้รวบรวมไว้ทั้งหมด 6,000 นะฮะ 6,000 เป็นพันธุ์สมุนไพรที่ตลาดต้องการนิดนึงครับทางสถานีก็เลยลองทดลองมาปลูกแล้วก็เก็บตัวเลขแล้วพวกนี้ครับผมต
รงนี้นี่ประกอบไปด้วยพันธุ์อะไรบ้างฮะตัวแรกอยู่ทางโน้นฮะตรงนี้นะครับครับผมทางนี้จะเป็นม้าห่อครับตัวนี้อันนี้คือม้าห้อม้าห้อสังเกตได้อย่างไรครับว่าลักษณะของม้าห้อจะแตกต่างกับพันธุ์อื่นคือใบเล็กเรียวนะครับอ๋อใบค่อนข้างจะเล็กแล้วก็เรียวนะครับผมแล้วก็ต้นจะแตกเยอะกว่าพวกส่วนที่ใช้ประโยชน์คือหัวหรือเงาข้างล่างนะฮะตัวนี้จะเงาจะเล็กลักษณะของเขานี่คล้ายๆกับอะไรฮะจะเป็นเหมือนพวกขิงพวกนี้ครับพวกครับขิงขาแต่ว่าครับแต่ว่าหัวมันจะเล็กกว่าสรรพคุณของเขานี่คืออะไรฮะในกลุ่มนี้ทั้งหมดที่ปลูกนี่คือจะใช้เป็นสมุนไพรบำรุงกำลังการดูแลรักษายากไหมครับการดูแลรักษาไม่ยากตัวนี้จะปลูกง่ายในพื้นที่ตรงนี้เป็นดินร่วนปนทรายก็เลยเจริญได้ดีในส่วนของวัชพืชอะไรก็กำจัดครั้งเดียวในช่วงปลูกไปประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ระยะเวลาของการปลูกนี่สักประมาณ6-7 เดือนนะครับจะเริ่มปลูกประมาณเดือนเมษาจะเก็บเกี่ยวประมาณพฤศจิกาธันวาช่วงนี้ไปถึงมกราคมเดือนได้นะครับผมอากาศนี้ต้องเป็นแบบประมาณนี้ไหมครับอากาศน่าจะปลูกได้ทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศไทยทั่วไปครับผมครับผมปลูกได้ดีครับครับคราวนี้อันนี้คือมาห้อนี่มาห้อครับฮะเราเลื่อนมาอีกหน่อยนึงอีก1พันที่พี่บอกพันละ1พันตัวนี้ที่2ตัวนี้คือ500นาง500นางครับผมมองไปนี้ก็คล้ายๆกันกับมาห้อนะฮะครับไม่เหมือนใบจะใหญ่กว่าถ้ามองไกลๆใบจะซีดกว่านิดนึงแล้วก็ความสูงของต้นจะสูงขึ้นมานิดนึงตรงนี้นี่ก็คือใช้ส่วนไหนนำไปสกัดเหมือนกันครับใช้หัวใช้หัวเหมือนกันครับครับผมลักษณะหัวเป็นยังไงคล้ายๆกับม้าห้อไหมครับจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงประมาณนิ้วโป้งนี้เป็นสีอะไรฮะตรงข้างในจะเป็นสีขาวอันนี้สรรพคุณคือที่บอกไปคล้ายๆกันดูแลรักษายากไหมครับพี่ครับไม่ยากครับคล้ายๆกันปลูกนี่พร้อมกันเลยใช่ไหมฮะนี่ก็เดือนเมษาเหมือนกันไหมปลูกพร้อมกันวันเดียวกันวันเดียวกันครับครับผมแต่ว่าลักษณะของต้นเนี่ยคือสูงใหญ่ไม่เท่ากันมีความแตกต่างกันเฉพาะพันธุ์ฮะ2,000ไปแล้วครับพี่ครับครับพันธุ์ที่3ทางโน้นฮะตัวนึงเป็นมหาเมฆอ๋ออันนี้คือใหญ่ขึ้นมาหน่อยหรือเปล่าครับพี่ตอนนี้จะความสูงจะขึ้นมานิดนึงครับผมความแตกต่างกันตรงนี้คือลำต้นจะแดงนะฮะลำต้นแดงแล้วก็อ๋อครับนะขอบในอ๋อลักษณะใบมีสีแดงครับครับนะครับอ๋อนี่ก็คือแตกต่างกันนี่คือมองเห็นได้ชัดครับนะครับผมตรงนี้นี่คือใช้ส่วนใช้ส่วนหัวเหมือนกันครับผมขนาดของหัวนี่เท่ากันกับตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ตัวนี้หัวข้างในเนื้อจะเป็นสีเขียวแล้วถือว่าเป็นที่ยอมรับของตลาดมากไหมตัวนี้จะความต้องการตลาดจะสูงขึ้นมานิดนึงส่วน2ตัวนี้คือวงกัญชาจะแคบราคาสักประมาณเท่าไหร่เวลาเขานำไปจำหน่ายกันคิดยังไงราคาผลผลิตสดจากไร่ในประมาณอยู่ที่ประมาณ 7-8 บาท 7-8 บาทครับพันธุ์ที่4นี่คืออะไรพันธุ์ที่4คือขมิ้นอ้อยครับขมิ้นอ้อยถัดไปอีกหน่อยนึงครับอันนี้ครับขมิ้นอ้อยตัวนี้ขมิ้นอ้อยครับผมตัวขมิ้นอ้อยจะมีความแตกต่างจากเพื่อนคือดอกจะเป็นสีขาวอ๋อดอกสีขาวใบจะคล้ายๆกับ500นางนะครับแต่ว่ามันจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับทรงพุ่มใหญ่ๆขึ้นมานิดนึงครับผมแล้วก็หัวเงามันจะออกสีเหลืองหัวค่อนข้างจะใหญ่กว่า500นางไหมครับใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าประมาณ2เท่าโอ้โหอันนี้ก็คือดูแลรักษานี่ครับเหมือนกันเลยคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันพืชกลุ่มนี้คือดูแลคล้ายๆกันแต่ว่ามีความห่างของระยะการปลูกเนี่ยจะต่างกันนิดนึงเพราะมีความเตี้ยแล้วก็สูงไม่เท่ากันกับพันธุ์ต่อไปครับเป็นพันธุ์ที่5ของเราครับถัดจากขมิ้นอ้อยก็เป็นว่านชะมดโลกครับตัวนี้จะใช้ประโยชน์สำหรับผู้หญิงเขาใช้กันนะใช้ผู้หญิงอยู่เดือนคลอดลูกใหม่ๆเขาจะใช้ตัวนี้ในการรับประทานเป็นช่วยชักอู่อะไรเงี้ยครับใช้ในส่วนของหัวใช่ไหมฮะใช่ครับใช้ส่วนหัวเหมือนกันหมดว่านชะมดลูกอันนี้มีการดูแลรักษานี้การดูแลคล้ายๆกันก็ไม่ยากครับว่าที่นี่เป็นดินร่วนบนทรายก็เหมาะในการเจริญเติบโตอยู่แล้วครับผมระยะเวลาการปลูกนี่สักกี่เดือนฮะก็ประมาณ 6-7 เดือนเก็บเกี่ยวได้ครับผมหัวเขาลักษณะเป็นยังไงบ้างครับพี่หัวกลมๆฮะหัวกลมๆเป็นกลมๆครับอ๋อคันนี้มันไม่มีแง่งนะฮะก็มีแขนงนิดนึงแต่ว่าหัวแม่จะกลมๆอ๋อค่อนข้างจะกลมกว่าครับสีอะไรครับเป็นเนื้อในจะสีขาวสีขาวปัจจุบันเนี่ยตัวนี้คือว่านชะมดลูกเนี่ยคือ
การใช้ยาแพร่หลายนิดนึงแล้วก็มีบริษัทเอาไปทำพวกน้ำพร้อมดื่มพวกนะครับน้ำสุขภาพตรงนี้เยอะก็เลยตรงนี้คือปริมาณการใช้ก็เยอะมากที่นี่ก็ที่หมู่บ้านเข็กน้อยเนี่ยคือเขามารับซื้อประมาณ300ตันต่อปีแล้วตอนนี้ชาวบ้านให้การตอบรับยังไงบ้างสมุนไพรกลุ่มนี้นี่คือชาวบ้านเขาจะปลูกเป็นคล้ายๆหัวไร่ไปนาคือเป็นอาชีพเสริมไปครับเป็นรายได้เสริมไปเป็นการปลูกแซมกับครับพืชชนิดอื่นด้วยพืชชนิดอื่นเช่นข้าวข้าวโพดอะไรพวกนี้ครับครับแล้วเคยมีมาปรึกษาคุณพี่บ้างไหมครับในเรื่องของปัญหาการปลูกก็มีบ้างครับครับส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรครับปัญหาคือการจัดการเรื่องดินเรื่องอะไรพวกนี้มากกว่าครับเรื่องการใส่ปุ๋ยเรื่องการกำจัดพืชพืชอะไรเรื่องโรคเรื่องอะไรนี้ครับเหลืออีกพันนึงอยู่ทางน้องเป็นพันอะไรครับอันนั้นจะเป็นเสน่ห์จันหอมเสน่ห์จันหอมครับผมตรงนี้ใช่ไหมครับเสน่ห์จันหอมครับผมตัวนี้ครับเสน่ห์จันหอมครับผมต้นยังเล็กๆอยู่เลยนะตัวนี้คือต้นมันแค่นี้ครับสูงแค่นี้คือสูงแค่นี้เหรอครับลักษณะใบมันจะแบติดดินไปเลยอันนี้กี่เดือนแล้วครับพี่ตัวนี้ปลูกตั้งแต่เมษาครับปลูกพร้อมกับสมุนไพรชนิดอื่นที่ว่ามาแล้วอ๋อครับผมครับเขาใช้ลักษณะตรงเป็นหัวเหมือนกันใช่ไหมครับใช้หัวเหมือนกันนะฮะตัวนี้ใช้หัวเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้หัวมันจะขนาดนิ้วโป้งมันจะเป็นหัวจะไม่ค่อยมีแง่งเท่าไหร่เป็นสีคล้ายๆเหมือนพวกกระชายดำพวกนี้พวกกระชายแกงพวกนี้ครับอืมครับผมแต่มันจะมีกลิ่นหอมมากนี่อืมอันนี้คือเขาตามชื่อเลยเสน่ห์จันหอมก็คือมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณนี่ก็คือเป็นการที่ตัวนี้เนี่ยคือชาวม้งจริงเนี่ยเขาใช้ในระบบทางเดินอาหารในพวกโรคเป็นเบ็ดพวกท้องร่วงฉับพลันอะไรพวกนี้ใช้ได้ครับครับก็ตัวนี้คือเขาก็ไปใช้ในพวกเป็นสปาพวกนี้ฮะอ๋อครับเป็นกลิ่นหอมพวกนี้ก็ได้ราคาดีไหมฮะตัวนี้แต่ก่อนเนี่ยเมื่อ3-4ปีที่แล้วอยู่ประมาณ300ครับต่อกิโลครับผมแล้วฮะครับโอ้ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวก็แล้วปัจจุบันนี้ราคาลงมาหน่อยอยู่ประมาณกิโลละ50บาทการดูแลรักษานี้ยากตัวนี้จะดูแลยากนิดนึงเพราะว่าต้นเล็กแล้วก็ใบแนบดินเนี่ยคือมันจะมีปัญหาเรื่องวัชพืช นิดนึงต้องดูแลวัชพืชประมาณ 2-3 ครั้งนะครับครับแล้วก็ระยะปลูกจะขยับชิดเข้ามานิดนึงนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1พันธุ์ที่มีความพิเศษในเรื่องของการช่วยบำรุงรักษานะฮะครับครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูเกษตรกรกันบ้างนะครับว่าเขามีวิธีการปลูกพืชสมุนไพรอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากสถานีวิจัยที่นี่ไปนะครับเดี๋ยวคุณพี่พาเราไปด้วยได้ครับครับผมงั้นเดี๋ยวไปกันเลยครับครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโจ๊ะโวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งที่นี่เขาบอกว่ามีการนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นอะไรบ้างนั้นตามผมไปเลยครับสวัสดีครับพี่เดชศักดิ์ครับครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังทำยาดองอยู่ครับอ๋อนี่คือยาดองครับสมุนไพรดองสุราครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามกันว่าในนี้นี่มีอะไรบ้างครับสมุนไพรก็มีอยู่ประมาณ9ถึง10ชนิดนะครับอ๋อในนี้มี9ถึง10ชนิดเลยเหรอครับมีอะไรบ้างครับพี่ครับหลักๆ ก็มีกระชายดำแล้วก็เป็นสมุนไพรตัวบำรุงกำลังทั้งหมดกระชายดำนี่ตัวไหนฮะครับตัวล่างๆอ๋อล่างๆเป็นสีดำนี่ใช่ไหมครับครับแล้วก็บวกน้ำผึ้งเข้าไปด้วยอ๋อกระนั้นนี่คือน้ำผึ้งใช่ไหมฮะอ๋ออันนี้คือก่อนจะใส่นะครับครับใช่ครับด้านล่างเป็นน้ำผึ้งเพราะอะไรถึงต้องใช้น้ำผึ้งฮะก็น้ำผึ้งนี่จะเป็นตัวประสานช่วยให้รสชาติดีขึ้นแล้วก็เพิ่มคุณค่าของสมุนไพรให้มากขึ้นด้วยครับผมสำหรับกระชายดำนี่ช่วยในเรื่องของอะไรบ้างครับพี่ก็บำรุงกำลังอย่างที่ทราบกันอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยเรานำเขาเรียกว่าเป็นพืชสมุนไพรเหล่านี้มาจากไหนฮะธรรมชาติครับธรรมชาติรับมาจากเกษตรกรหรือว่าใช่ครับเกษตรกรปีนี้ก็เริ่มลงมือปลูกครับเพราะว่าปลูกขยายพันธุ์ได้ง่ายครับผมครับผลิตภัณฑ์ของพี่ที่นี่ทำทั้งหมดกี่ประเภทกี่อย่างก็มีอยู่ประมาณถ้าแยกก็เป็นประมาณ3หมวดนะครับมีอะไรบ้างครับคือตัวดองสุราสมุนไพรดองสุราที่น้องถืออยู่ครับผมแล้วก็ตัวเครื่องดื่มตัวน้ำเครื่องดื่มตัวนี้ตัวสีดำครับสีดำใช่ไหมนั่นนะฮะเหมือนวางองุ่นเลยครับพี่ครับขวดฮะขวดขวดเป็นองุ่นคืออะไรฮะน้ำกระชายดำอ๋อน้ำกระชายดำมีออยเพื่อสุขภาพไม่มีแอลกอฮอล์ครับครับ
โอ้โหบรรจุภัณฑ์นี่สวยงามมากอันนี้เป็นของกลุ่มแม่บ้านของพี่เองเลยครับใช่ครับนะครับแล้วตัวที่3นี่มีอะไรด้านหน้าผมเห็นมีก็ตัวที่3ก็เป็นน้ำผึ้งครับอ๋อน้ำผึ้งอันนี้เป็นน้ำผึ้งครับที่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงเองนะฮะใช่ใช่ครับส่วนใหญ่น้ำผึ้งนี่เขานิยมรับประทานกับอะไรบ้างน้ำผึ้งทานได้หลายอย่างอย่างยกตัวอย่างตัวเนี้ยครับทานกับสุราทานดองได้ดองได้ทานเปล่าก็ได้ครับใช้ปรุงแทนปรุงอาหารแทนน้ำตาลได้นะครับผมของเรานี่มีความพิเศษยังไงบ้างก็คือเราเลี้ยงเองครับเลี้ยงเองครับใช่ครับผมเพราะฉะนั้น 100% ของแท้แน่นอนนะครับตรงนี้อีกตัวนึงครับตัวยาดมครับข้างในมีสมุนไพรหลายชนิดตามที่เขียนไว้ครับนมบำรุงหัวใจนมทางจมูกนะฮะถ้าไอใช้ปากหายใจใช่นะครับผมอ๋อมีบางส่วนที่เคี้ยวแก้ปวดฟันรู้จักแก้ฟีนครับโอเคแหมอันนี้ผมเคยคุ้นๆอยู่นะฮะแหมอันนี้เคยดมดูบ้างครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ฮะที่ทำอยู่อ๋อมีหลายขนาดเหมือนกันนะครับพี่ครับเล็กทั้งใหญ่อย่างตัวนี้ขนาดนี้ฮะสำหรับบางคนที่ไม่ทานสุราก็ไปต้มทานอ๋อไปต้มทานได้ส่วนใหญ่เวลาเขาต้มนานไหมครับต้มนานไหมแนะนำให้ต้มในหม้อดินแล้วก็ต้มจนเดือดแล้วก็เบาไฟไว้เพราะอะไรต้องเป็นหม้อดินครับพี่เพราะอะไรที่จะเป็นหม้อดินถ้าเป็นหม้อสเตเลสเนี่ยโอกาสที่ตัวยาเนี่ยมันจะไปกัดหม้อสเตเลสแล้วก็มีสารอะไรอะโลหะหนักติดหลุดออกมาเนี่ยก็มีควรจะเป็นหม้อดินครับผมมันจะมีสันตะกั่วติดมันด้วยนะครับผมเห็นนี่คุณป้าใส่ทีละอย่างสองอย่างเวลาใส่ลงไปเนี่ยแยกตามชั้นเนี่ยมีผลด้วยไหมครับก็โดยรวมครับจัดการโดยรวมคือกะประมาณตั้งทีแรกอย่างตัวเนี้ยครับเราช่างไว้ประมาณ3ชิ้นเราก็จะใส่ประมาณ3ชิ้นนับชิ้นนะนับชิ้นเอาเหรอโดยประมาณครับหลังจากที่เราได้เขาเรียกว่าสมุนไพรจากเกษตรกรมาปุ๊บเนี่ยก่อนที่เราจะนำมาบรรจุภัณฑ์นี้เราต้องมีการเก็บรักษายังไงบ้างฮะก็ถ้ามันจะมี2 ส่วนคือรับซื้อจากเกษตรกรแล้วก็ซื้อจากร้านขายยาที่เขาจัดเก็บเรียบร้อยทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาเก็บในสต๊อกด้านหลังเก็บใส่ถังมีสต๊อกด้านหลังก็อย่างที่ถ้าได้จากเกษตรกรเนี่ยเราก็จะมาล้างครับล้างตากแดดแล้วอบก็ถือว่าขั้นตอนไม่ยากไม่ยากนะฮะครับผมโอ้โหแล้วส่วนใหญ่นี่ตลาดของเรานี่ส่งขายที่ไหนบ้างฮะตลาดส่วนมากจะเป็นตลาดของฝากครับคือไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ของลักษณะนี้มันเป็นลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นครับครับถือว่าเป็นสมุนไพรนี่ได้คุณค่าหลายอย่างจริงๆครับคุณผู้ชมครับใครที่สนใจนี่ก็ลองมาแวะซื้อแวะลองนำไปชิมกันได้นะครับผมนะครับคุณพี่ครับหากมีคุณผู้ชมสนใจนี่สามารถติดต่อสอบถามมาที่ไหนบ้างฮะครับได้ที่นี่เลยครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ056-747-588หรือข้อมือถือผมก็ได้081-532-7448ครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เทิดศักดิ์มากครับขอบคุณมากครับผมแม่ได้ความรู้เยอะเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วนะครับอยากจะนำไปลองปลูกเพื่อเพิ่มมูลค่ากันหรือยังครับซึ่งตอนนี้นะครับพืชสมุนไพรนั้นถือได้ว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสรรพคุณของเขานั้นนอกจากจะช่วยบำรุงร่างกายแล้วยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับหากผู้ชมท่านใดนะครับสนใจนะฮะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ครับที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยลงแล้วครับกลับมาพบกับผมและทีมงานได้ใหม่ตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ